ถ้าไม่มีงานเอาอะไรมากินวะเนี่ยนั่นแหละไปกันแล้วทีนี้ไปกันแล้วทีนี้ต้องคิดไปอีกจะทำไงต่อไปเธอครับแต่ผมว่าคนเกิดเป็นคนแล้วอ่ะมันยังไงก็ต้องหาฝ่ายคว้าแหละถอยหลังไปหาท้องไร่ท้องนาดีไหมไม่มีสวนทำนาใครมีก็โอเคนะใครไม่มีแหละครับส่วนใหญ่จะไม่มีกันแล้วนะออกแรงเนี่ยครับทีนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นของต่างชาติแล้วนะเออตรงนี้แหละครับผมไม่เข้าใจทำไมไม่มีการคัดกรองเลยล่ะทำไมไม่คัดกรองเลยวะที่ดินเขาก็เราอ่ะผมอยากคัดกรองอ่ะว่าต่อไปมันในนี่อ่ะครับที่ดินทุกวันนี้มันเป็นของต่างชาติถือแต่ใช้เหมือนกับใช้คนกลางอ่ะเนาะเป็นคนคือถือแทนดำเนินการดำเนินการแทนเงี้ยเยอะมากนี่ครับเยอะมากแล้วลูกหลานเราล่ะต่อไปจะยังไงต่อไปบ้านเราจะทำนาอีกไหมกี่สิบปีข้างหน้าจะมีนาให้ทำอีกไหมหรือเราต้องซื้อข้าวสารกินสั่งจากต่างชาติมีส่วนนะครับครับอนาคตต่อไปเราดูแล้วว่าอนาคตเราต่อไปน่าจะไม่พอแหล่งผลิตเราอย่างข้าวสารเนี่ยข้าวเนี่ยอีกหน่อยแหล่งผลิตเราจะน้อยลงไปเรื่อยอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็น่าจะต้องซื้อข้าวนอกประเทศกินข้าวนั้นจะรู้สึกหนักนั่นแหละครับผมอาจจะมองเร็วไปไหมแต่ผมว่ามันไม่เร็วนะถ้าเราดูจริงๆผ่านเข้าสู่จุดนั้นแหละใช่ครับเพราะว่าเราดูจากพื้นที่ภาคกลางเราอยู่ภาคกลางเราดูพื้นที่ภาคกลางสิภาคกลางมันจะเริ่มมันเป็นหมู่บ้านแล้วกรุงเทพแน่นไปอยู่นนท์ไปอยู่ปทุมไปอยู่สมุทรปราการไปอยู่สมุทรสาครแถวนี้จะไม่มีนาแล้วนามันน้อยลงนะน้อยลงมากน้อยลงมากมันก็ขยายไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะผมว่านะที่เขาบอกว่าอีกหน่อยนะเราจะต้องซื้อข้าวกินเนี่ยจริงครับมันต้องเป็นจริงแน่ครับเราอีกหน่อยเราจะไม่เป็นครัวโลกนะศูนย์การอาหารของโลกไม่ใช่แล้วนะเป็นวาทกรรมไปแล้วเป็นวาทกรรมเฉยเป็นการพูดกันเฉยแต่ในหลักความจริงมันไม่ใช่ครับเราจะต้องเป็นครัวโลกแต่สมัยก่อนได้อยู่สมัยนี้น่าจะไม่ได้ครับเอางี้ดีกว่าแค่กำลังพูดถึงเรื่องน้ำก็ยังนะผมก็ไม่เข้าใจน้ำเนี่ยทำไมบ้านเราท่วมก็ท่วมพอแห้งพอแล้งก็แล้งท่วมกับแล้งเนี่ยเรามีหน่วยงานอะไรหน่วยงานอะไรน้ำทำไมไม่จัดการเหรอไม่วางแผนเหรอไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีแผนอะไรเลยอ่ะทำไมชาวไร่ชาวนาจะใช้น้ำก็ไม่มีในเมื่อฝนตกมาก็เยอะน้ำก็ท่วมพอมันไหลลงไปหมดเลยอ่ะผมไม่เข้าใจมันต้องมีมนุษย์ควบคุมปริมาณน้ำอากาศได้ผมก็ว่าใช้มนุษย์เอาเปิดก๊อกอยู่บนอ่ะอยากได้น้ำละไปมาให้คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจะมีไหมโลกไปนี้อ่ะโลกไปนี้เป็นไปได้ไหมอนาคตต่อไปผมว่าน่าจะมีอะครับเพราะเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเทคโนโลยีมันสูงชั้นสูงขนาดนี้เป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่จะไม่ยุคเราอะนะยุคไหนก็ไม่รู้แหละแต่ผมว่าเป็นไปได้โลกนี้นะอนาคตต่อไปเนี่ยผมว่ามีเป็นมาเร็วหน่อยก็แล้วกันนะใช่ถ้ามันจะมีมันจะเป็นขอให้มาเร็วหน่อยก็แล้วอยากจะเห็นอยากจะรู้อะผมอยากจะมองผมอยากจะเห็นจริงๆว่าอยากจะรู้จริงๆอะขนาดเทคโนโลยีทุกวันนี้เห็นไหมโลนเนี่ยพวกโลนเนี่ยมันบินเห็นไหมไม่ต้องใช้คนขับมันก็มีแล้วเห็นไหมจำก่อนไม่น่าจะมีหรอกมันจะใช้ได้ยังไงจะบินได้ยังไงมีแล้วสุดยอดเทคโนโลยีสูงไอหูทิพย์มือตาที่ว่าอยู่ในมือถือเนี่ยไงทุกวันเนี่ยใช่เห็นไหมรู้หมดเห็นหมดอะรู้ก่อนด้วยนะสุดยอดนะสุดยอดครับเรามาอยู่แสดงว่าเราทันยุคดิจิตอลถ้าเกิดเร็วกว่านี้ก็ไม่รู้เนาะช้ากว่านี้ไม่รู้จะไปถึงไหนกันนะยุคเราเป็นยุคที่จะคุยกันรู้เรื่องบ้างใช่ครับ
ความหวังไว้เผื่อมันมีมนุษย์พันธุ์ที่จะเอ้ยมันร้อนมากก็เว้ยวันสองวันฝนเทมาที่นี่ย้ายได้นะคือสามารถควบคุมได้คุณอยากจะได้อยากได้ก็มีมาให้อะไรประเภทนี้น่าจะมีแต่เดี๋ยวนี้โลกเรามันเล็กลงเล็กลงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าคนเยอะก็ไม่รู้เล็กลงเล็กลงสองระดับนั้นถ้าเป็นไปได้มาเร็วหน่อยประมาณนั้นเนาะไม่ใช่กว่าพอจะสกงาไม่หมดเกลี้ยงแล้วจะได้พึ่งพาได้บ้างใช่ครับหนาวด้วยจ้าอุ่นเข้ามาแทนหนาวแล้วกันพอเวลาถึงฤดูจีนโอ้โหร้อนตับแตกเลยจะอยู่ยังไงต่อตัวเนี่ยมันจะอยู่ลำบากครับนึกภาพยากแล้วคนที่อยู่ท้องนครนาอยู่ยังไงวะเนี่ยนั่นคือตัวที่มันจะได้ปฏิญาณรุนแรงนะฮะใช่ครับใช่รุนแรงคนไม่มีกินเนี่ยมันนานๆๆๆนะก็เรียกว่าพลังของการทำลายจะสูงคือไอ้ระบบการเร่งเร้าเนี่ยเร่งเร้าเนี่ยมันมาหลายรอบมาหลายอย่างที่มันเร่งเร้านะผมว่านะที่ประเทศเราจะอีกอนาคตต่อไปมันจะเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันหลายๆอย่างมันเร่งเร้าครับมันจะเยอะมากต่อไปในอนาคตผมว่ามันอยู่ง่ายมันอยู่ยากขึ้นนะมันไม่ใช่อยู่ง่ายขึ้นอยู่ยากขึ้นต่อไปอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นทีนี้อยู่ไม่เป็นเราไม่อยู่ให้รอดกันแล้วกันนะใครเขาอยู่เป็นอยู่เป็นนั่นไม่เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราใช่แต่เราได้อยู่ดีแล้วก็อยู่รอดด้วยอยู่รอดด้วยเราปักหลักเขาว่าอยู่รอดใครจะขึ้นช้างลงม้าแล้วก็ขอให้รอดเพราะว่าเรามีอาชีพทุกวันนี้เนาะใช่ก็แปลว่ารักษาอาชีพเอาไว้ให้มั่นคงนั่นเองใช่ครับทีนี้การที่มาอาชีพที่มั่นคงความแข็งแรงก็ต้องมีมาด้วยทีนี้ใช่ครับพื้นฐานเราต้องแข็งแรงด้วยครับมาถึงจะมั่นคงได้ถ้าอ่อนแอแล้วก็จบข่าวเหมือนกันใช่อย่างนี้ก่อนกับพอรู้ตัวปัญหาแล้วนี่ถามว่าทำไงต่อจึงจะอยู่ในกรอบที่บอกว่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นอยู่ได้นานก็ต้องมาฟิตเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแรงมันก็มีร่างกายแล้วเนาะใช่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดของเราเนาะใช่หรือทางพระเขาบอกว่ากายใจจิตอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกายใจจิตมาก็มาถึงเรื่องของตัวเราทีนี้เดี๋ยวตีวงนอกไปเยอะแล้วเนี่ยมาหาตัวเราซะเนี่ยกลับมากลับมายังไงก็ต้องกลับมาอยู่แล้วครับทุกอย่างทุกอย่างมันสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละสุดท้ายมันก็มามองที่ตัวเรามองที่ตัวเราเราทำยังไงยังดีนะอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่เอ๊ะทำงานในห้องแอร์เนี่ยว่าทำไมมีเห็นไหมใช่ทีนี้อารมณ์ขับเคลื่อนที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันร้อนหัวร้อนเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าต้องถามตัวเองเนาะใช่ครับมีมั้ยไม่มีผมไม่มีโอเคดีมากเลยอารมณ์ดีสบายเป็นที่มาของร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนผมจะไม่ค่อยร้อนครับไม่ไหวครับเห็นนี่เห็นในท้องถนนแล้วเขาร้อนกันโอ้โหสู้กับไม่ได้แค่นี้ก็สรุปได้แล้วชีวิตเนี่ยดำเนินต่อไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นจริงใช่ครับเดี๋ยวเราก็อยู่กับปัจจุบันนะครับแต่วันนี้เราก็ยึดปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันครับนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดว่าต้องเกิดเช่นผมว่าคนเราถ้าไม่ได้มองอนาคตมากก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับทีนี้คนเราไปคิดอนาคตก่อนที่มันยังไม่เกิดก็จะคิดเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มันความคิดนี่แหละครับนี่แหละอยากจะได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยนะคนต่อไปต้องเป็นนู่นเป็นนี่ไม่สมหวังงั้นคนเรามีแต่ความมีทั้งความสมหวังและคำว่าท้อแท้อนาคตเนาะใช่ใครจะอยู่ในบทไหนที่นั่นต่างหากนะใครจะได้หมดไหนอ่ะข้าหมดแล้วท้อแท้ก็แท้แท้ก็แท้ไปเรื่อยใช่หมดสมหวังก็สมหวังไปเรื่อยมาแต่เราอยู่ตรงกลางแล้วกันเนาะเอาเผื่อด้วยป่ะค่ะ
เราอยู่กลางกันดีครับเดินสบายๆหน่อยเออมัชชิมาปฏิปทาประมาณนั้นแหละผมว่ากลางๆนี่มันไปได้นะผมว่ายาวไปได้พี่เนี่ยจะยาวเราไปถึงเช่นชัยนะคือมันคืออยู่กลางๆนี่มันสามารถดึงผ่อนหนักผ่อนเบาได้มันไม่ต้องไปถึงกับโหหนักก็คือหนักเลยยังไงยังทิ้งทุ่มไปอย่างเดียวมันไม่ได้ในกลางนี่มันดีอย่างนี้แหละนะนะนะอย่าไปเน้นซ้ายขวาอยู่กลางมันก็โอเคครับอยู่ได้คำสอนพิเศษสำหรับลงตัวจริงนะใช่ว่าจะใครจะเลือกใช้บทไหนเนาะใช่ครับบอกแล้วหลักศาสนาเนี่ยพุทธเนี่ยดีที่สุดแล้ว มันตรงเป๊ะกับปัจจุบันเนี่ยตรงเป๊ะใครเนาะเขาจะคิดได้เหมือนเราที่กำลังคุยกันอยู่เนาะใช่ครับถ้าหากมีคนคิดได้อย่างเราที่กำลังคุยกันอยู่เวลานี้ผมว่ามันก็ทำให้บ้านเมืองเราผมว่านะดูสดชื่นดูสดใสไม่นั่งทะเลาะกันหรอก ไม่ค่อยมีหรอกนะนะนะต่างคนต่างร่วมมือกันนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นทำไมคนเราผมก็ไม่เข้าใจผมก็งงนะทำไมมีแล้วจะต้องมีอีก มีทำไมให้เยอะแยะ เห็นก็เห็นอยู่แล้วอ่ะมีทำไมเยอะแยะเราก็อยากจะมีเหมือนกันดูใช่ไหมถ้าเรามีแล้วมันจะเป็นอย่างที่เขามีหรือเปล่าเนาะใช่ครับ แต่ถ้ามันอยู่ในบริบทอาชีพเราดูฐานะผมว่าอ่านแต่ละคนมันอ่านออกอยู่แล้วนะผลต้องอยู่ในฐานะเราไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วเราก็อยู่แค่นี้ยังไงเราก็อยู่แค่นี้ชีวิตเราทุกคนคิดได้ทุกอาชีพคิดได้ก็จบไม่ต้องมีอะไรมากทุกอาชีพพยายามรักษาเนื้อหาอาชีพตัวเองเอาไว้มันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เพลินไปกับอาชีพทำไปเลี้ยงครอบครัวไปงั้นจบแล้วแต่ว่ารวบยอดได้ความคิดนี่โอ้ชั้นหนึ่งเลยแต่เราแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ครับทุกคนก็อยากจะก้าวอยู่บนหมดทุกคนในความคิดแต่ละคนมันก็ก้าวอยู่บนหมดดูสิครับมีไหมน้อยมากครับคนที่ประกอบอาชีพผมเห็นก็ก้าวอยากจะรวยก็นั่งน้ำแต่เราไม่ดูอาชีพเรามันจะรวยได้ไหมจะมีอะไรได้ไหมมันจะฟุกอะไรไหมมันจะมีอะไรที่เสี่ยงที่ไอ้ฟุกมาจะต้องไปรวยอย่างนั้นไหมถ้าเรารวยดับไหนก็ต้องคิดได้เราก็คิดอย่างผมเนี่ยเต็มที่ผมนี่นะถ้าซื้อไม่ถูกเอาหวย12ล้านผมก็ไม่มีวันรวยหรอกผมก็ก่ออาชีพกินทุกวันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอย่างอื่นมาช่วยมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคก็เราก็เลี้ยงเราก็ประกอบอาชีพเราไปก็รักอาชีพเราไปทุกคนก็คิดอย่างนี้มันก็จบครับแต่ทุกคนไม่คิดอย่างนั้นจบอย่างคนไปต่อได้นะครับเราก็ไปเรื่อยๆอาชีพเราแต่คนไม่คิดอย่างนั้นนะฮะนู่นต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อยสุดเราคุยกัน2คนในที่แห่งนี้นะฮะก็เชื่อว่ามีคนอีกหลายหมื่นคนนะกำลังดูเราอยู่เดี๋ยวนี้นะครับกำลังดูกำลังฟังเราอยู่เนี่ยนะก็เป็นประโยชน์คนไหนจับประเด็นได้มันก็เลยเป็นประโยชน์ใช่ครับในการฟังทั่วไปเนาะว่างั้นนะแต่ผมก็อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะก็ผมอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้เป็นคำถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมประเทศไทยเลยถึงอาจจะไม่มีถึงอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมว่ามีแต่มองไม่เห็นมันไม่เห็นอ่ะมันแต่มันอยู่ในใจมากกว่ามันอยู่ในใจพอคือเราเป็นคนไทยมันอยู่ในใจแล้วพวกนี้มันจะอยู่ในใจครับเราไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีจะอะไรมันอยู่ในใจเราละผมว่านะครับมีไม่มีไม่รู้มีครับแต่รู้ว่าใจเราในใจเรารู้ดีนะครับแค่นี้ดีเลยสุดท้ายก็มาเป็นสุขกายสุขใจใช่ไหมใช่ครับกายแล้วก็มีเรี่ยวแรงไปต่อใช่แล้วก็สรุปสิ่งต่างที่เราคุยกันได้ง่ายมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นกังวลหน้ากังวลหลังมากผมว่านะใช่ครับไปเรื่อยต่อยอดกันไปแต่ละวันกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จำใส่ร่างกายก็แข็งแรงตามปกติแล้วก็หวังตรงนี้นะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ผมว่าคนเราสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายพออายุขึ้นไปเลข4เลข5เนี่ยทุกคนก็อยากมีหมดอ่ะ
อยากจะร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ใช่ไหม อยากสบายทุกคนก็คิดอย่างนี้หมดครับจริงๆบางทีวนไปวนมาคนที่เบียดโรคภัยก็จะไปเบียดโอ้โหที่โรงพยาบาลเนาะใช่ครับโอ้โหยิ่งแท็กซี่เนี่ยตีสี่ที่ห้าไปส่งผู้โดยสารแล้วไปนั่งไปนั่งผมก็สงสารนะคนถ้าคนแก่นะไปหาหมอคือในวัยอ่ะในวัยโอเคเราก็เข้าใจวัยที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะถึงโรคเข้ามาแล้วโอ้โหไปที่3ที่4โรงพยาบาลยังไม่เปิดเลยไม่ได้ไปนั่งเห็นแล้วก็มันก็เศร้านะครับเห็นแล้วก็คนหน้าคนแก่ที่และสมัยนี้ลูกหลานไม่ได้ไปด้วยนะสมัยเนี้ยลูกหลานไม่ได้ไปนะคุณถ้าคนแก่ไม่อยากรบกวนลูกหลานให้ลูกหลานบ่นไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวบ่นไปรอนานเดี๋ยวบ่นไงที่ผมเคยรับมาบ่อยๆนะก็เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จริงไงสมัยนี้นะไม่ใช่ว่าลูกหลานเดินจูงมือปู่คุณย่าไปหาหมอไม่ใช่นะครับคุณปู่คุณย่านี่โอ้โหลำบากนะลำบากนะเอาคุณย่าที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็โอเคนะใช่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้หลายเนี่ยลองมองภาพเลยลองไปถึงก็นั่งยาวนานกว่าจะไปเจอผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญแล้วกันกว่าท่านจะวินิจฉัยออกมาได้หลายรอบแต่ละรอบแต่ละครั้งก็นะใช่ครับหนักแล้วโยมชีวิตไม่รู้มันเกิดมาทำไมเนาะเคยตั้งคำถามเลยเลยไหมครับชีวิตมันเคยครับเกิดมาทำไมเนี่ยผมเคยว่าเคยคิดในตัวเองว่าทำไมเกิดมาแล้วไม่ต้องมาแย่งอะไรกันเนี่ยทำไมเกิดมาไม่สบายสบายก็อยู่ธรรมดาหากินอะไรก็อย่างเงี้ยทำไมต้องไปนั่งแย่งกันแย่งกันกินแย่งกันใช้มันทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ดิที่บนโลกนี้มันเยอะมันจะเกิดพื้นที่มันเกินที่อยู่อาศัยมันเลยมีการแย่งกันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโลกใช่ครับในเมื่อมันเยอะใช่ไหมของมีกี่จำกัดอยู่แค่นั้นมันก็แย่งกันอยากจะได้กันบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ในชุมชนก็แย่งในส่วนที่มันอยู่ในชุมชนใช่ครับแย่งกันทุกที่กันกินแยกกันอยู่แยกกันใช้ใช่ครับแต่สุดท้ายคนเราก็ไปด้วยกันหมดนะไปด้วยกันสุดท้ายก็ไปด้วยกันเหมือนกันมันแค่จะไปเร็วไปช้าแค่นั้นเองไปให้ด้วยกันหมดเลยครับไม่รู้ล่ะตาสีตาสาจะมีจะจนก็ไปด้วยกันเหมือนกันหมดแล้วทุกวันนี้เราทำเพื่อแล้วเกิดมาทำใช่เกิดมาทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาครอบความไม่รู้ความบอดความดับสนิทมันครอบงำมาทำไมมันต้องมานั่งครอบงำไอ้อวิชชาเนี่ยทำไมตายนั้นทะลุอวิชชาได้ไหมได้เหมือนกันวิชชาจรณสัมปันโนฝ่าอุปสรรคอวิชชาก็ต้องใช้วิชชาสิฮะสวนกลับมันไปเลยประมาณมันพูดง่ายเนาะพูดง่ายอยู่ไหนล่ะวิชชาตรงไหนดีเนี่ยนี่แหละมันอยู่ที่ไหนเนาะวิชชาเนี่ยวิชชาตรงนี้แปลความเป็นปัญญาได้ไหมเนาะใช่ครับศีลสมาธิปัญญาอ่ามากแล้วนะสติสมาธิปัญญาเอามาจะเป็นตัวนี่เลยนะมันจะเป็นสูตรสำเร็จของเขาเนี่ยผมว่านะเป็นสูตรสำเร็จคนที่คิดมาเนี่ยนะคนที่คิดมาเนี่ยของพระเจ้านี่เก่งมากเลยนะนั่นเป็นสูตรสำเร็จเลยนะสูตรนี้สูตรสำเร็จเลยใช่ใช่เขาบอกลองทุกคนทำตามนี่โอ้โหประสบความสำเร็จทุกคนอ่ะใช่ทำตามเลยกินสูตรสำเร็จมาเนี่ยลองดูได้ไม่ว่าจะเป็นของสองสีในที่เดียวกันก็มีคำตอบได้ใช่เออของสามสิ่งในที่เดียวกันก็มีคำตอบได้เช่นทุกครั้งอนิจจังอนัตตาในกฎวัตรลักษณ์ไง
ใช่ไหมเขามีคำตอบได้แม้ทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยก็มีคำตอบได้ของสามสิ่งในที่เดียวกันเรามาประมวลผลลงใช่ไหมว่ามันเข้ากันได้จริงนะครับใช่หน้าก็ต้องบอกทั่วโลกก็บอกว่าพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์นะไอสไตน์บอกว่าเป็นศาสนาแห่งอนาคตหรือศาสนาแห่งจักรวาลนะไปไกลไปไกลเลยแต่ก็จริงนะจริงนะครับผมว่าจริงนะดูคำสอนเนี่ยมันไม่ได้ตกยุคเลยนะใช่มันไม่มีตกยุคเลยนะมันมีแต่หูดูดิอนาคตมองได้เลยอนาคตต่อไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยตามได้เลยเนี่ยเป็นอนาคตเลยนะเนี่ยพูดต่อไปเรื่อยๆอนาคตมันดูแล้วไม่ตกยุคครับว่าใครจะเข้าถึงกันไหมนะเข้าใจนะได้แต่เข้าถึงมีสักกี่คนมันเข้าถึงมันคงจะน้อยอ่ะถ้าหากว่ามีการเข้าถึงกันบ้างก็สังคมน่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกน่าจะดีครับดีเลยแหละผมว่านะยิ่งถ้าหากว่าการเข้าถึงโดยการผ่านพระสงฆ์โอ้โหยิ่งมีศักยภาพสูงมากใช่ครับที่จะแบ่งปันแบ่งปันนี่จะไปจะเอาไม่รู้ตัวนี้โทษคำว่าเอาคำว่าแบ่งปันมันคนละขั้วโลกนะ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 หนักใจเหมือนกันนะเอานะเราเข้าใจเราไม่หนักใจใช่ครับแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจมันก็หนักใจอ่ะเข้าใจแล้วจะไม่หนักใจจริงๆแล้วชีวิตเรามันผ่านมาครึ่งทางแล้วผมว่าผมเองผมก็ครึ่งทางครับมันก็ไม่อะไรละมันตอนนี้เราเฉยงั้นคำถามสบายงั้นคำถามมีว่าก่อนที่จะมานั่งหลังโพลอยเนี่ยก่อนหน้านั้นประกอบอาชีพหลักๆคืออะไรครับจากเมื่อก่อนที่ผมเป็นเซลแมนวิ่งขายของเล่ตามต่างจังหวัดอยู่ตามต่างจังหวัดเลยครับเคยขายเข็มไหมเข็มไม่เคยเคยขายเรือดำน้ำไหมไม่เคยแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จยังต้องได้ทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสองอย่างเข็มก็ได้วะดำน้ำก็ได้วะอย่างเงี้ยคือเรียกว่า success ของเซลแมนนะใช่ครับก็ดีนะฮะเซลทำการเป็นตัวกลางผมว่าไม่ต้องไปลงทุนต้นทางสบายดีสนุกสนานปลายทางแล้วก็เป็นแค่เจรจาวาจาเจรจาครับหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็มีอยู่ในออนแฮนด์อยู่แล้วใช่ไหมจะไปพูดจางกับใครผู้ที่สั่งมาเดือนเนาะใช่ครับแล้วก็ทำอย่างแค่นี้ผมว่านะมาถึงวันนี้เซลแมนจะแย่ลงนะอ๋อมันจะน้อยมันไม่ค่อยนี่แหละครับไม่ค่อยแล้วเป็นอาชีพที่มันจะเริ่มตกงานไปแล้วครับตกแล้วตกแล้วอธิบายความตกงานที่อะไรมันก็คือระบบโซเชียลมันเยอะแล้วใช้ระบบโซเชียลแล้วเดี๋ยวนี้เขาสั่งกันโดยผ่านแอปแล้วเขาไม่ต้องไอดีแล้วไม่ต้องใช้ตัวสื่อกลางแล้วไม่ต้องแล้วต้นกลางใช่ทางปลายทางเนี่ยนะบริษัทใหญ่ก็ไม่ต้องละคุณไม่ต้องละไม่ต้องละเห็นเราสั่งกันดังนี้แหละมันก็ง่ายสะดวกนี่เป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยผ่านกันไปแล้วทีนี้จ่ายเงินออนแฮนด์หมดเลยทีนี้ใช่ครับนักบัญชีก็ตกงานต่อเตรียมครับบัญชีก็เตรียมเนี่ยเขาว่าเป็นอะไรเป็นงานที่ต่อไปก็จะน้อยลงครับครับเห็นไหมเรามาคิดถึงว่าต่อไปมีแต่คนตกงานตก